การตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงสัตว์ที่ข้อสง่าฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการเนื้อกุรบานก้อนโตเพื่อชาวกำพร้าถือเป็นอีกภารกิจสำคัญที่มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัวและแพะที่เลี้ยงไว้นั้นพร้อมสมบูรณ์เต็มที่สำหรับการทำกุรบานในวันอีดที่ใกล้เข้ามาคณะของเราอยู่ที่คอกฟาร์มสง่านะครับฟาร์มสง่าซึ่งมีฮาจีฟาริดเพียรรักเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นผู้บริหารคอกสง่าอยู่เรามาที่นี่เพราะว่าเรามาดูวัวที่เราได้สั่งซื้อไว้แล้วก็ได้มีการดำเนินการเนี่ยเลี้ยงมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับวันนี้เรามาดูความพร้อมบรรดาวัวต่างๆนะครับและรวมทั้งแพะนะครับที่เราได้สั่งจองไว้เพื่อที่จะทำการกุรบานวัวที่เราสั่งจองไว้ตั้งแต่ก่อนรอมฎอนเนี่ยตอนนี้ตัวโตมากนะครับแล้วก็เราก็บริการนะครับบริการให้กับพี่น้องเนี่ยให้ทำกุรบานได้สะดวกขึ้นนะครับในส่วนละ 4,000 บาทก็วัวอย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับวัวส่วนละ 4,000 บาทนั่นหมายถึงว่าวัวเนี่ยตัวละ 28,000 บาทนะครับส่วนแพะนั้นตัวละ 5,000 บาทครับซึ่งเราได้ซื้อมาพร้อมแล้วนะครับมาเลี้ยงไว้เป็นเวลาถึง3เดือนแล้วเหลือเวลาอีก20กว่าวันก็อินชาอัลเลาะห์ครับคิดว่าบรรดาวัวเหล่านี้แล้วก็แพะก็คงจะอุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้อำนวยการในการดูแลในการเลี้ยงนะครับทั้งวัวและแพะเนี่ยก็คือคุณฟาริดเพียรรักครับเป็นไงครับคุณฟาริดครับก็เหมือนเช่นทุกปีครับเราก็พยายามดูแลสัตว์ที่เรารับอามานะห์มาก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือวัวกุรบานที่ทางเราได้ซื้อไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่ร่วมทำส่วนกุรบานกับมูลนิธิศรัทธาชนนะครับเราซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนรอมฎอนถึงรอมฎอนจนกระทั่งเลี้ยงขุนไว้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางคอกสง่าเนี่ยนะครับปลอดสารเรื่องเนื้อแดงนะครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้มีการตรวจสอบเพราะนั้นพี่น้องที่ทำส่วนกุรบานเนี่ยไม่มีนะครับสารเรื่องเนื้อแดงสำหรับมูลนิธิศรัทธาชนแล้วก็ที่ทั้งคอกสง่าเนี่ยแหละครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทำส่วนกุรบานกับมูลนิธิศรัทธาชนแล้วก็เราจะนำเนื้อไปสู่บรรดาเด็กกำพร้าผู้ลี้ภัยคนยากคนจนนะครับมุอัลลับที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งยังสามารถร่วมทำส่วนกับเราได้จนกระทั่งวันอีดเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์วัว 4,000 บาทตัว1ตัว 28,000 บาทแพะตัวละ 5,000 บาทนะครับท่านคือคนสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าโดยติดต่อมาที่สายด่วนศรัทธาชนหมายเลขโทรศัพท์081-930-8713หรือด้วยการโอนเข้าบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าธนาคารกรุงเทพประเภทบัญชีกระแสรายวัน